วันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันที่ตื่นมาแล้วเจอหิมะขาวโพลนไปหมดเลยน่าจะตกทั้งคืนค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะ8โมงเกือบ9โมงหิมะก็กระหน่ำลงมาเรื่อยๆค่ะทุกคนค่ะอยู่ในครัวเช่นเดิมนะคะกำลังทำกับข้าวอยู่แต่อยากให้ทุกคนเห็นหิมะข้างนอกอันนี้หน้าบ้านนะเนี่ยค่ะทุกคนดูความหนาของหิมะที่มันเกาะอยู่ที่ตรงรั้วนะคะตรงระแนงไม้อ่ะทุกคนดูคือน่าจะเป็น10เซนได้อ่ะไอคิดว่าปีนี้มันจะไม่ตกแล้วนะแล้วทุกคนดูว่าข้างบนนู้นนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยคือมันอึมครึมไปหมดเลยค่ะหิมะตกอย่างบ้าระห่ำนี่โอเคอาหารเที่ยงง่ายๆนะคะก็จะเป็นมันฝรั่งนะคะทุกคนมันฝรั่งแบบคล้ายๆเป็นมันฝรั่งแพนเค้กค่ะแล้วไอ้ก็มีกิมจิที่ไอ้ทำเองนะคะวันนี้ก็น่าจะรสชาติดีขึ้นนะคะแล้วก็มีต้มบะหมี่เกาหลีค่ะไอ้ก็ใส่หมึกด้วยนะคะแล้วก็ไข่เจียวตัวนี้นะคะก็ทำไว้นานแล้วมันก็อาจจะดูแข็งๆไปนิดนึงนะคะใส่หมึกด้วยนะคะก็นี่แหละค่ะอาหารกลางวันของสองตายายเนาะสวัสดีทุกคนค่ะพี่คุณครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนวันนี้วันศุกร์จริงๆแล้วไอ้ต้องไปทำงานนะคะไอ้ก็มีปัญหาข้อมือนะคะทุกคนไอ้เจ็บคือเมื่อวานไอ้ทำงานเลิก2ทุ่มช่วงประมาณชั่วโมงสุดท้ายนะคะไอ้ก็ต้องทำความสะอาดในร้านให้มันดูดีค่ะเพื่อที่จะเตรียมรับวันศุกร์ที่เขาเปิดห้างมาจะได้ดูดีอะไรเงี้ยไอ้ก็รีบนะคะทุกคนไอ้ก็เก็บของให้มันเข้าที่นะคะแล้วไอ้ก็วิ่งไปเอากล่องดอกทิวลิปค่ะคือทิวลิปเนี่ยเวลาเรารับมามันจะอยู่ในกล่องนะคะแล้วในกล่องนั้นเนี่ยเราก็ต้องรดน้ำเขาก่อนที่เราจะเอาไปวางขายใช่ไหมแล้วมันมีประมาณน่าจะประมาณ 15-16 กล่องทั้งหมดซึ่งในกล่องนั้นน่ะมันมีน้ำอยู่ด้วยไอ้ก็เอารถเข็นออกมาแล้วก็ยกกล่องเข้าไปไว้ที่รถเข็นคราวนี้บางกล่องอ่ะมันเปียกที่ก้นไอ้ก็จะต้องจัดเรียงให้มันเข้าไปได้กับความยาวและความกว้างของรถเนี่ยนะทุกคนก็เลยใช้มือดันนะคะดันยังไงมันก็ไม่เข้าเพราะว่ากล่องมันเป็นกล่องกระดาษที่กันน้ำแต่มันเปียกนะคะทุกคนคราวนี้ก็เกิดอาการเจ็บก็ไม่รู้ว่าดันหรือยกนะคะแต่เจ็บแป๊บขึ้นมาตรงนี้นะคะไอ้ก็พานิคนะคะเกิดพานิคเลยแล้วก็ยืนแล้วเหลือกล่องสุดท้ายยกไม่ได้ยืนมองอยู่ก็พอดีว่ามีน้องคนนึงเลิกงาน2ทุ่มเหมือนกันเขาเดินมาด้านหลังเขาบอกไอ้กี้เธอต้องการความช่วยเหลือไหมไอ้ก็บอกว่าโอเคไอ้เจ็บตรงนี้นะคะเจ็บตรงเส้นนะคะภาษาสวีเดนเขาจะเรียกว่าหั่นเหลียดเดนน้องเขาก็เลยยกขึ้นรถให้แล้วเขาบอกแล้วจะเข็นรถยังไงก็เลยว่าเดี๋ยวใช้มือขวาก็เลยดึงรถนะมือขวาดึงมือขวาผักทั้งผักทั้งดึงเสร็จปุ๊บมันก็2ทุ่มพอดีก็กลับบ้านตอนกลับบ้านก็พยายามนวดนะคะทุกคนมันจะแบบมันไม่ได้เจ็บในทุกๆองศาของการเคลื่อนไหวแต่มันจะเจ็บเป็นบาง movement คราวนี้ตอนเย็นกลับมาใช่ไหมคะเมื่อคืนก็พี่ขุนเอายาหม่องไพรนวดนะคะตื่นเช้ามาไอ้ก็ว่าเออเหมือนว่าจะหายไอ้ก็ไปดึงมันจะเป็นเส้นได้นะคะไอ้ดึงบันเก็ตนะคะดึงขึ้นมาอย่างนี้พอเริ่มดึงนะคะตอนดึงก็เจ็บนิดเราก็ว่าเออลองดูอีกทีนึงทีนี้มันจะต้องพันเส้นได้เข้ากับปุ่มตัวนึงเพื่อล็อกไม่ให้ไอ้ตัวบานเกล็ดเนี่ยมันเลื่อนลงมาตอนหมุนเนี่ยนะคะหมุนข้อมือเนี่ยเจ็บแป๊บนะคะก็เลยแบบโอ้ทำยังไงดีบอกพี่ขุนว่ามันยังไม่หายอ่ะทีนี้ก็เลยพยายามนวดนะคะทุกคนให้มันเข้าที่เข้าทางมันก็เหมือนว่าจะดีไอ้ก็ไปอาบน้ำนะคะทำธุระส่วนตัวเสร็จปุ๊บไอ้ก็มีความรู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้มีอะไรคราวนี้ทุกคนจับมีดจะหั่นแครอทหรืออะไรสักอย่างนึงเมื่อเช้าตอน8โมงเพราะว่าไอ้เข้างาน11โมงนะไอ้ก็เดี๋ยวจะทำกับข้าวไปกินที่ทำงานในขณะที่บรรยายอยู่พี่ขุนก็ทานไปนะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนพอเริ่มเอามีดแล้วกดลงไปอ่ะก็เริ่มเจ็บแป๊บมันก็8โมง8นาทีประมาณนี้แหละก็เลยอุ๊ยไม่ไหวอ่ะคือมันไม่เสี่ยงดีกว่าก็เลยโทรไปบอกที่บริษัทอะค่ะทุกคนบอกว่าไอ้ไปไม่ได้นะคะไอ้ต้องพักไอ้ต้องพัก1วันมันไม่ใช่การเจ็บปวดที่ทำให้มันบวมนะคะทุกคนแต่มันเป็นที่เส้นมันอยู่ด้านนี้ค่ะไอลองแบบคลี่มือออกไปถ้าไอคลี่ข้างนิ้วก้อยเนี่ยไอจะรู้สึกเลยประมาณนี้จะรู้สึกแล้วเจ็บนิดๆ นะคะแต่ถ้าออกไปมากกว่านี้คือเจ็บแล้วก็ถ้าไอยกแบบนี้ไม่เจ็บ
แต่ถ้าไออร่อยอร่อยอร่อยไม่ไหวเลยก็แต่ว่าถ้าไอเอาวางของลงไปแล้วห้อยแล้วห้อยมือลงไปห้อยแบบนี้ค่ะทุกคนเจ็บมากเมื่อตะกี้ไอดึงเอาชามจะออกมาจากที่วางอะค่ะทุกคนชามตัวนี้นะมันหนักมันมีของทับกันแล้วมือไอมันห้อยลงไปแบบนี้ค่ะเจ็บมากเลยทุกคนเนี่ยนะคะไอก็เลยแบบโอ้โหมันจะหายทันไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ไอก็ต้องไปทำงานอีกนะคะไอจะต้องดูแลตัวเองก็เลยเนี่ยแหละค่ะทุกคนแต่ว่าเจ็บข้อมือก็ต้องทำกับข้าวนะคะแต่ก็ทำแบบเบาแรงที่สุดนะคะนั่นแหละก็ทำง่ายๆไข่เจียวต้มบะหมี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้จะทำอาหารแบบที่ไม่ต้องสับไม่ต้องอะไรไม่ต้องใช้แรงนะคะไฟถนัดซ้ายเนาะทุกคนคะก็คงจะได้กินง่ายๆไปก่อนนะคะแต่ง่ายๆก็อร่อยเหมือนกันทุกคนกินข้าวกับบะหมี่มันจะเป็นยังไงโอ้ตอนนี้ที่บ้านมันจะมีแมลงตัวหนึ่งค่ะเป็นคล้ายๆแมลงบีคือมันมาตอมหัวของดอกบ้านสีทิศที่ใหญ่ยังไม่เอาไปทิ้งก็ทำกันอันนี้คือกิมจินะยังไม่เปรี้ยวมากเปรี้ยวนิดหน่อยกำลังพอดีกินจ้ะกิมจิอร่อยไหมพี่ขุนอร่อยมากโอ้คันยองฮอร์สเบ็ดเต้ได้ฮาร์กิฟต์ปะมาแค่ทอมแบบกระชับก็ตัวจอมแบบเต้อาหารวันนี้อาจจะดูไม่เข้ากันนะพี่ขุนเนาะแต่ก็ต้องกินเพราะว่าเมียเจ็บแขนเดี๋ยวก็ไปเสียด้วยอยู่ที่หรอกเดี๋ยวแกพูดประเด็นตัวนี้เป็นแพนเค้กมันฝรั่งตาลีนายยุทธเดชสหาเกี่ยวอะไรกันเนี่ยอาจารย์ยาคันทอแมทเฮิร์ดเนี่ยว่าสักเลือดต้องหัดใช้ข้างขวานิดนึงเพื่อประคองอาการข้างซ้ายตัวนี้มันจะเป็นแพนเค้กมันฝรั่งนะคะทุกคนพี่ขุนซดน้ำนางเผ็ดไอผสมน้ำแครอทลงไปด้วยลีเตควินนัทหนังก็อร่อยว่าแอดแต่ดูแม่อึดตันแบบซิงกันจริงนะยี่ห้อเดมเฟรนฟรายคริสต์นะเดี๋ยวเราลองกันคริสปี้ต่อไปMan måste steka ganska länge. Ja.
Yeah, perfect. Thank you, Daddy. มันก็สมเมลามอลตัวอย่างเป็นแล้วมันก็กลุ่มที่สกูกันพักกันสวามหรือหรือตัวที่ครับDet blåser. Det är kallt. Blås kallt. Ja. Nu. Nej. Det står om mig. Du. คนแก่อยากเล่นไม่มีใครตักหิมะทุกคนจ้าหิมะเต็มไปหมดเย็นมากเลยเราเดินขึ้นไปที่ทะเลสาบทุกคนตอนนี้จะบอกว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ติดลบนะคะอุณหภูมิอยู่ที่1องศามันก็ไม่ได้หนาวจนขนาดนั้นแต่ว่าลมมันโชยมาไงทุกคนลมมันโชยมามันก็เลยทำให้หนาว หนาวมากขึ้น นางบอกว่านั่นไม่หนาวมากแต่นางก็ห่อมาเต็มที่นะโอ้แต่ละทุกคนหมวกมันลื่นออกไปต้องดึงหมวกเวลาถ่ายคลิปก็สวมถุงมือไม่ได้นะคะตอนนี้มือก็จะเย็นเท้าไปหมดเมืองเลยหิมะหนามากเลยทุกคนนี่ก็จะเป็นตรงที่คนเขาเดินมันก็จะยุบลงเนาะตรงที่คนไม่ได้เดินอ่ะทุกคนดูดิที่เก่าเวลาเดิมที่เราเคยมาเล่นวันนี้ไม่มีเด็กๆออกมาเล่นเลยตรงนี้จะเป็นวัยก่อนอนุบาลนะคะเขาก็จะชอบมาเล่นหิมะกันตรงนี้ไงวันนี้ไม่มีใครเลยนะคะวันนี้วันศุกร์หรือว่าโรงเรียนปิดก่อนอนุบาลอาจจะปิด1วันฮัลโหลพี่ขุน hey. พี่ขุนรอลูกค้านะคะทุกคนลูกค้าบอกว่าจะเอาผ้าห่มมาให้ถ่ายรูปแต่ป่านนี้ยังมาไม่ถึงเลยดูแว่นแต่พอดินคุณผมไม่แตนยอเดี๋ยวฟอร์ดูฮอทีแต่กลัวแม่นไหมยอเสียดายที่ไม่มีแสงแดดค่ะปีนี้แดดน้อยนี่เดือนกุมภาแล้วแดดยังไม่มาเลยทุกคนเลิฟแต่ข้างนี้คือทำอะไรได้ไม่มากนะคะทุกคนปล่อยให้เขาพักผ่อนดูข้างซ้ายแปลกนะที่เด็กๆไม่มาเล่นกระดานลื่นกันเลยวอฟเฟอร์ฟันซิงเอ็ดบอนแห่แต่ที่ทะเลสาบนี่ลงไม่ได้นะทุกคนเพราะว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ติดลบค่ะปีนี้ทะเลสาบอาจจะไม่ค่อยเป็นน้ำแข็งปีก่อนที่เราเคยมาเล่นพี่ขุนมีโทรศัพท์มา
อุ๊ยกับลมไหนดูสิมันเป็นน้ำแข็งไหมคะทุกคนมันเป็นน้ำแข็งไหมน้ำแข็งแก้มเริ่มจะแตกแล้วนะแก้มแดงแล้วพี่ขุนจมูกแดงมากเลยทุกคนดูจมูกแดงๆเดี๋ยวเราเดินประมาณนี้พอค่ะเดี๋ยวขึ้นบ้านดีกว่าเดินกลับบ้านอีกกิโลนึงนะคะสเกดูกัวพอเดน4ด่านเลยแหละไอ้เลกัวซัมมาแบกเกนโอเคพี่ขุนบอกว่าเดินกลับทางเดิมนะคะทุกคนตอนแรกไอ้ว่าจะขึ้นไปทางนู้นที่มันเป็นถนนแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินขึ้นทางนี้แต่แกบอกว่าตรงนี้ลื่นตะกี้แกเกือบจะล้มค่ะมันก็จะเป็นแบบชุ่มๆแต่ไอ้ว่าหิมะที่มันเป็นชุ่มๆมันก็น่าจะเกาะยึดเกาะดีหรือรองเท้าแกพื้นไม่ดีต่างหากแล้วเนาะแกถึงจะลื่นนะ ทุกคนเพิ่งจะกินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วมาเดินไอจุกนอกจากแขนจะพิการแล้วยังจะปวดท้องอีกใช่ไหมโอเคปีนี้ไม่กริ้งหิมะนะทุกคนนะเหนื่อย